สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลสัมภาษณ์ของนิเวอร์กามาเตะกัปตันทีมและมือเซตของโดมินิกันหลังพาทีมชนะโปรแลนด์ไปได้3-1เซตโดยมาเต้ได้พูดถึงเกมที่โดมินิกันจะแข่งกับทีมไทยในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยค่ะในตอนแรกมาเต้พูดถึงเกมกับโปรแลนด์โดยชมว่าโปรแลนด์เล่นได้ดีและมีกองเชียร์เยอะมากๆเพราะแข่งในบ้านด้วยมาเต้ดีใจที่เอาชนะโปรแลนด์ได้เพราะทีมโดมินิกันรู้สึกเสียใจที่แพ้ตุรกีไปเมื่อวานจึงพยายามลืมแมตช์นั้นและมาโฟกัสที่แมตช์นี้แทนรวมทั้งฝึกซ้อมในเช้านี้อีกด้วยและเมื่อพิธีกรพูดถึงวันที่ทีมโดมินิกันจะได้พักหลังเกมกับโปแลนด์มาเต้ตอบว่า We still have one more game against Thailand. It's not going to be easier than today. We play very fast and very good. เรายังมีการแข่งขันอีก1เกมกับทีมไทยซึ่งมันคงจะไม่ง่ายไปกว่าเกมวันนี้เท่าไหร่พวกเขาเล่นได้ดีและรวดเร็วดังนั้นพรุ่งนี้ก็จะไม่ใช่วันพักผ่อนของพวกเราพวกเราจะฝึกซ้อมเยอะๆลืมเกมกับโปแลนด์ในวันนี้และโฟกัสในการแข่งขันกับทีมไทยมาเต้และทีมโดมินิกันก็ไม่ประมาททีมไทยเลยนะคะก็ขอให้สาวๆทีมไทยสู้ๆกับเกมสุดท้ายของรอบแรกนะคะ